ขณะนี้เราสองคนกำลังเดินทางจากสวนป่าดอยบ่อหลวงมุ่งหน้าไปสะพานซากูระขุนวางระยะทางห่างกันประมาณ120กิโลนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง15นาทีนะครับก็ถนนเป็น2เลนนะครับขึ้นลงๆเนินเขานะครับค่อนข้างจะแคบแซงกันลำบากนะครับสองข้างทางเราก็เพลิดเพลินไปกับวิวภูเขานะครับสวยงามมากขณะนี้ใกล้จะถึงสะพานซากุระแล้วนะครับเส้นทางยิ่งสูงชันแล้วก็แคบลงขับรถต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับระหว่างเดินทางก็เริ่มเห็นต้นพญาเสือโคร่งออกดอกสีขาวชมพูสวยงามมากครับที่เราปักหมุดมาสะพานซากุระนะครับสะพานซากุระขุนวางเดี๋ยวเข้าไปก่อนอันนี้จะขอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจะหาที่จอดรถครับแปลว่ามันกลางเต็นท์ตรงนี้ไม่ได้ลานกางเต็นท์ก็น่าจะตัดหาดีแล้วเนี่ยพ่อมาเดี๋ยวจะจอดแถวนี้แหละตอนนี้เราอยู่ที่สะพานซากุระขุนวางเชียงใหม่เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศข้างในตามมาเลยค่ะครับนี่คือบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาชมความงดงามของซากุระเมืองไทยหรือพญาเสือโคร่งที่สะพานซากุระแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะท่านผู้ชมครับหาดูยากเราไม่ต้องไปถึงเมืองนอกแล้วตอนนี้ที่เมืองไทยก็ต้องบอกว่าสดชื่นมากนะครับอ๋อถ่ายมาจากทางนู้นใช่ไหมเขาแป้งนะคะโอเคสวยงามครับนี่เป็นสะพานสวยจริงๆมาต่อมาสวยงามครับนี่บรรยากาศนะครับสวยมากนักท่องเที่ยวก็เยอะกำลังจะเริ่มบานอันนี้บานเต็มที่ต้นนี้นี่บานเต็มที่ต้นนี้บานเต็มที่อันนี้น่าจะประมาณ 70% สวยมากมุมนี้ต้องบอกว่ามาแล้วต้องได้ถ่ายสวยจริงๆคือเราไม่ได้เอากล้องใหญ่ลงมาด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาหลายรอบอยู่ตอนนี้ดูอันนี้บานเต็มที่ถ้าบานเต็มที่จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับสวยนี่ดอกอะไรลงมาตรงนี้ก่อนนี่มุมนี้ก็สวยThank you.
ญาจริงๆครับธรรมชาติมากได้ยินเสียงน้ำไหลน้ำไหลด้วยน้ำตกน้ำตกน้ำตกเสียงน้ำตกตอนนี้ก็พื้นที่นี้ก็ต้นไม่สูงครับต้นกำลังพอดีเลยนะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามมากจะได้ยินเสียงน้ำตกนะครับมีธารน้ำด้วยสวยมากครับบรรยากาศมองเห็นนั่นคือเต็นท์ของเรานะครับสีออกเขียวอ่อนๆนั่นคือเต็นท์ที่เราจะต้องจะนอนคืนนี้ครับนอนอยู่ใต้ร่มซากุระเลยครับสวยมากครับนี่มุมบรรยากาศนักท่องเที่ยวเก็บบรรยากาศนักท่องเที่ยวให้ท่านผู้ชมดูครับอันนั้นดอกผักกาดเหลืองสวยสวรรค์บนภูเขาครับมากางเต็นท์ตรงนี้นี่เขาให้กางไหมล่ะ แกบอกว่าเลือกได้หมดสวยถ้ากางได้ตรงนี้อ่ะโอ้โหสวยมากเลยเออเดี๋ยวขนของขึ้นมาดูอันนี้ อันนี้ใบมันบางต้นมันก็ไม่มีใบหรือว่ามันเพิ่งออกทุกสายเขาตัดแล้วมันไม่พวกที่เป็นดอกนี่มันก็มีใบอยู่นะแต่มันยังไม่ใบใหญ่ที่สุดสวยมากครับยังมีดอกดาวเรืองขึ้นด้วยผสมผสานกับดอกซากุระพญาเสือคุ้มของเราเนี่ยครับสวยจริงสวยมากดอกอะไรนี่คือความสวยงามของพญาเสือโคร่งครับดอกพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยนะครับพาท่านผู้ชมมาชมนะครับสวยงามมากตอนนี้ก็ต้นนี้ก็ดูคือบานกำลังจะบานนะเนาะบานแล้วต้นนี้ก็บานแล้วเต็มที่แล้วเลยอันนี้อ่ะครับก็ต้นนี้ใหญ่นะต้นพุ่มใหญ่แต่ต้นไม่ใหญ่เนาะต้นไม่ใหญ่แต่ว่าหมายถึงว่าดอกมันใหญ่นานมันก็เป็นดอกได้แล้วเนาะครับอันนี้สวยครับนี่สวยงามมากครับสะพานซากุระสะพานซากุระสวยคืนนี้เราจะกางเต็นท์นอนใต้ต้นซากุระที่ติดกับสะพานซากุระซึ่งท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดติดตามรับชมบรรยากาศชีวิตชาวแคมปิ้งในตอนต่อไปนะครับ